นายอำเภอตอบตกลงแล้วล่ะไม่มั้งแค่นี้ก็รับปากได้ด้วยเหรอข้าเหยียบเขาจนหมอบลงพื้นไปแล้วนะหรือว่าคนนี้ชอบโดนเหยียบบ้าจริงถึงยังไงท่านจงตูก็มีอำนาจมากเกินไปแค่โผล่หน้ามานายก็ยอมแพ้แล้วสังคมศักดินาที่ชั่วร้ายนี้นายอำเภอไม่มีความกล้าสักนิดเลยหรือยังไงต่อไปนี้ก็ห้ามไม่ให้คุณพ่อออกไปหาเพื่อนดีกว่าวันนี้ท่านจงตูเป็นเพื่อนรักพรุ่งนี้คงไม่ได้เจอกับจักรพรรดิหรอกนะคุณหนูใหญ่ไม่ดีใจดูขอรับจะไม่ดีใจได้ยังไงล่ะเพียงแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในการคำนวณของข้าดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจพวกเจ้าก็ทำตามแผนต่อไปเถอะเออขอรับคุณหนูใหญ่เจ๋งมากจริงๆแม้ได้ผลสำเร็จสีหน้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยต่อไปพวกเราต้องเชื่อมั่นในตัวคุณหนูใหญ่ให้มากๆทุกอย่างจะเชื่อฟังคำสั่งพยายามแบ่งเบาภาระของสกุลเสียนทุกคนต่างคิดมากเกินไปทำไมจิตต่อสู้ถึงได้แรงกล้าขนาดนี้งั้นต้องทำให้อ่อนลงแล้วสิคือว่าช่วงนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันมากแล้วนะปล่อยงานไปทุกคนหยุด3วันเถอะฮะหยุด3วันเหรอก็ใช่นะสิห้ามทำงานได้พักผ่อนเท่านั้นนี่คือค่าโบนัสพวกเจ้าเอาไปใช้ซะถ้าใช้ไม่หมดก็ห้ามกลับมานะเยอะขนาดนี้ไม่เยอะหรอกเมื่อเทียบกับมูลค่าของที่ดินผืนนั้นแล้วก็สมควรแล้วน่ะที่พวกเจ้าจะได้มันมาและเป็นจำนวนเงินที่ระบบยอมให้มากที่สุดแต่ว่านะครับคุณหนูโครงการเพิ่งจะเปิดยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องรีบจัดการยายข้าต้องพูดเป็นครั้งที่สองทุกคนหยุดแล้วไปเล่นกันเถอะนะขอรับพวกเขาไปแล้วแล้วพวกเราล่ะพวกเราก็ต้องไปหมู่บ้านเหลียงเออรีบร้อนขนาดนี้เชียวข้ายังไม่ได้ทันเตรียมตัวเลยนะแต่ว่าถ้าเสียตัวจะไปจริงๆข้าได้แค่ตอบตกลงนั้นแหละตกลงตามนั้นพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางกันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องแซงทำเป็นไปหาพ่อกลับมาจัดการแล้วใช้ข้ออ้างถ่วงเวลาอีกถ้าหากข้ากับพ่อไม่อยู่นายอำเภอก็หาคนมาเซ็นสัญญาไม่ได้หลังจากนี้5วันแม้แต่พระก็จะต้องโกรธแน่ๆสัญญานั่นก็เซ็นไม่ได้อยู่แล้วสิสมองของฉันดีจริงๆเซียนเฉียนตัวจะออกเดินทางไปที่หมู่บ้านเหลียงเพื่อต้อนรับนายท่านเซียนกลับมาและเซ็นสัญญากับข้าข้าต้องการให้พวกเขาทั้งครอบครัวไปแล้วไม่ได้กลับมาขอรับซูเปาเจ้ามีอะไรอยากจะถามข้าหน่อยไหมจะถามอะไรเหรอไม่ถามเลยเหรอว่าทำไมข้าถึงเขียนจดหมายกับนายอำเภอบังคับให้เขาเซ็นสัญญากับสกุลเสียนเนี่ยกระหม่อมมิทราบพะยะค่ะจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังด้วยตัวเองก็แล้วกันก็เพราะว่าหลังจากสังเกตหลายวันมานี้ข้าพบว่าถ้าจะให้ทำธุรกิจของตระกูลเสียนต้องพังพวกเราต้องใช้เงินจำนวนมากแต่เสด็จพ่อเก็บเงินของพวกเราไปทั้งหมดเพื่อฝึกฝนพวกเราเพราะงั้นเส้นทางนี้ไม่เหมาะข้าเหลือแค่เศษเงินดังนั้นข้าจึงคิดทบทวนดูให้ดีพวกเราหาที่แทนและเริ่มต้นใหม่ตอนนี้น้องแปดใช้คุณหนูของสกุลเสียนแย่งมรดกของสกุลเสียนแต่ข้าสามารถแทนที่ได้ขอแค่ให้น้องแปดหายไปในสถานการณ์คับขันแล้วข้าออกไปช่วยพอดีเพื่อให้สกุลเสียนต้องร่วมมือกับพวกเราอย่างนี้จะดีมากใช่หรือไม่ข้านี้ฉลาดจริงๆเลย
ฉะนั้นจดหมายฉบับนั้นก็คือขั้นตอนแรกของข้ายังไงล่ะแปะแปะแปะงั้นต่อไปเราจะทำอย่างไรกันดี ตอนนี้เรามาถึงฉากสำคัญแล้วคุณหนูเสียนพาน้องแปดไปรับพ่อของนางที่หมู่บ้านเลี้ยงก็เป็นโอกาสดีสำหรับเราข้าจะจัดการปัญหาทั้งหมดในครั้งเดียวทางนี้จากอำเภอไปถึงหมู่บ้านเลี้ยงก็คือถนนสู่นรกของนายแปะเกรกต้องตายแล้วอย่างนั้นเหรอฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าทะลุมิติมันไม่ได้เป็นเรื่องดีแถมยังทะลุมิติมาเป็นตัวประกอบซะอีกคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าฉันระวังตัวห่างจากท่านอ๋องแปดอยู่ตลอดกาลยังไม่เห็นนายตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงก็จะตายในที่แบบนี้ซะแล้วแต่ช่างเถอะนะเดิมทีฉันก็ไม่ได้เป็นคนของโลกที่อยู่แล้วด้วยแต่เดิมก็มีแค่ฉันคนเดียวก็แค่คนนอกเสี่ยวตัวเสี่ยวตัวอดทนไว้นะดึงมือเข้าไว้อย่ายอมแพ้เสี่ยวตัวเจ้าทำได้มานี่ขอบใจนะเสี่ยวเฮยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนข้ามาตลอดนะเกรกเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเสี่ยวตัวทำไมเรื่องถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้นะจนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่เข้าใจทั้งที่ตอนแรกก็เป็นแค่อาการออกเดินทางระยะสั้นเมื่อวันก่อนเสียตัวเก็บของพวกนี้ไว้พอหรือยังเต็มเยอะเกินไปแล้วมั้งเจ้าจะย้ายบ้านเหรอโอ้ยระหว่างทางเราก็เหนื่อยกันมาตลอดเสียตัวเจ้าคงจะใช้เงินไปไม่น้อยของในโรงเตรียมไม่ค่อยดีเจ้าไม่สบายแน่เพราะงั้นข้าก็เลยเตรียมมาให้หมดเลยยังไงล่ะแม้แต่หมอนตอนนอนของเจ้าก็ยังไม่แห้งก็ได้พวกนายตามพวกเราไปและคอยปกป้องคุณหนูตลอดทางเข้าใจไหมรับทราบขอรับแค่ไม่กี่วันก็กลับมาแล้วต้องทำใหญ่ขนาดนี้เลยนะถ้ารู้ว่าเจ้าอยากไปกับข้าแค่สองคนแต่ความปลอดภัยก็สำคัญนะเอาล่ะข้าบอกให้พวกเขาอยู่ห่างๆหน่อยพวกเขาไม่สามารถมารบกวนพวกเราหรอกนะก็ได้มีคนนอกอยู่ด้วยก็ไม่มีทางเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงได้อย่างมีความสุขหรอกยุ่งยากชะมัดฮะฉันคงฟังผิดไปมั้งเมื่อกี้เสี่ยวเฮยพูดว่าอะไรนะจะเข้าพิธีมั่นแล้วถึงเวลาที่ข้าจะเปลี่ยนวิธีพูดแล้วต้องทำให้เสี่ยวตัวชินซะก่อนไปกันเถอะลูกพี่ทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วขอรับโรงเตรียมที่พวกเขาจะพักที่แรกมีคนของเราอยู่แล้วโรงเตรียมจือซินเอียดยาสลบนี้ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีหลังจากที่กินเข้าไปก็จะหลับไปตลอดทั้งคืนถึงจะถูกมีดกรีดก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมา คืนนี้ต้องฆ่าเป้าหมายให้ได้นี่เจ้าทำอะไรอยู่ล่ะออกไปเดี๋ยวนี้นะห้องครัวไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรเข้ามาซวยจริงๆเออขอเพียงเจ้าเอายาห่อนี้ให้คนกลุ่มนั้นกินเงินพวกนี้ก็จะตกเป็นของเจ้าไม่ต้องห่วงแค่ยาระบายเท่านั้นไม่มีคนต้องตายหรอกเงินพวกนี้เพียงพอให้เจ้าใช้1ปีได้นะข้าลองแล้วมันเป็นแค่ยาระบายจริงๆแค่นิดหน่อยนะจะไม่เป็นอะไรหรอกนะตีตีๆยินดีต้อนรับสู่ร้านของเราค่ะคุณลูกค้าโรงเตรียมจือซินฮะในที่สุดก็มาถึงแล้วสักทีท่านอ๋องพี่เสี่ยวเฮยพวกเราไปนั่งข้างๆกันเถอะ
านกับคุณหนูใหญ่นั่งด้วยกันเสี่ยวตัวเจ้าอยากกินอะไรแน่นอนว่าต้องเป็นอาหารพิเศษของท้องถิ่นอยู่แล้วภูมิหลังของทุกที่แตกต่างกันพวกเราก็ถือโอกาสนี้ลิ้มลองอาหารของที่นี่เถิดนะคุณหนูท่านนี้พูดถูกอาหารของร้านเราเป็นอาหารพิเศษก็คือวายข้าวใครที่มาที่ร้านก็ต้องสั่งให้ลองชิมบ้างได้งั้นก็เอามา2 ขวดก็แล้วกันทุกคนเดินมาทั้งวันเหนื่อยกันแล้วโต๊ะข้างๆมีอาหารเหมือนกับโต๊ะของเราเลยจะเมินเฉยไม่ได้ขอบคุณขอรับคุณหนูใหญ่แปะเชิญคุณหนูใหญ่ลิ้มลองรสชาติสุรานี่15 นาทีก่อนจะเผาจริงๆนะเราขอรับแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในแผนการของข้าอีกทั้งยังให้ข้าเสียหายกับเจ้าของร้านแล้วด้วยแผนการอันประณีตขององค์ชาย7 1. เผาห้องฟืนเพื่อสร้างความหวาดกลัว 2. ฆ่าองค์ชาย8ในยามโกลาหล 3.ช่วยคุณหนูที่กำลังสั่นสะเทือนในกองไฟ 4. เข้ามาแทนที่องค์ชาย8และควบคุมตระกูลเสียนเป็นแผนการที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ก็มีเพียงข้าเองที่คิดได้เท่านั้นเอ๋จะช้าอยู่ไม่ได้เริ่มกันเลยชุบแปะหึเฮ้อชุบใครน่ะใช้คาถากลั้นลมหายใจได้เป็นยอดฝีมือถูกจับได้แล้วข้าปิดปากอันตรายขนาดนี้รู้แล้วนี่คงจะเป็นกับดักของแปดสินะไม่น่าล่ะเขาพาคนมาแค่ไม่กี่คนที่แท้ก็มีแผนการตั้งแต่แรกอยู่แล้วจงใจหลบซ่อนอยู่ที่นี่เพื่อรอบทำร้ายข้าโชคยังดีที่ข้ามีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็วสู้เป่าฆ่ามันจึงนี่คือผู้พิทักษ์ของคุณหนูใหญ่อย่างนั้นเลยวรยุทธ์สูงจริงๆซ่อนกลิ่นอายตลอดทางแอบปกป้องอย่างนั้นสินะเฮ้อน่าเสียดายต่อให้วรยุทธ์สูงเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถปิดบังทีมนักฆ่าของพวกเราได้ตึมไปออกเดินทางเฮ้ยคิดว่ามีแค่เจ้าที่เรียกคนมาได้อย่างนั้นเหรอครั้งนี้ข้าก็ลงทุนแล้วทีมสังหารเซเว่นรวมพลจับโจรให้จับหัวหน้าอยากรายงานข่าวเหรอสู้เปาขวางทางไว้ฮะมีคนอยู่บนหลังข้าพลังภายในสลายไปแล้วทำไมข้าถึงไม่รู้ตัวเลยทหารคุ้มกันปกป้องคุณหนูใหญ่เอ๊ะขาอ่อนเดินเล่นตุกติกอันตรายมากพะยะค่ะท่านพาพระชายาหนีไปก่อนเถอะรอให้พวกข้าน้อยจบเรื่องก่อนระวังนะไปเสี่ยวเฮ้ยอะไรล่ะไม่เป็นไรเจ้านอนต่อเถอะอะไรกันอยู่ตั้งนอนตามไปท่านพอดีย ังจะรออะไรอยู่ล่ะข้าพวกโจรก่อนดีต่อยก่อนได้เปรียบต้องหาที่หลบซ่อนก่อนแล้วก็แจ้งให้กองกำลังทหารในหมู่บ้านเลี้ยงมารับมือฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงดีข้าจะส่งความหนาวเย็นจากไปคุณชายคุณหนูเชิญไปทางนรกซะเถอะสถานการณ์คับขันไม่ช้าก็เร็วต้องถูกจับได้แน่ยัดมันอะไรกันลูกพี่หินมีควันออกมาแล้วข้ามันฮะ
ไม้เท้าควันนี่ไม้เท้าควันเฉพาะราชวงศ์ควันออกเร็วไม่ติดกันต้านทานน้ำต้านทานการตกได้มีประโยชน์มากไอ้แปดถึงข้าจะเป็นผีก็ไม่มีทางปล่อยแกไปแน่บ๊ายบายลอดเสือออกจากถ้ำสำเร็จในที่สุดเจ้าเจ็ดก็มีส่วนช่วยบ้างไม่ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งหมดแล้วแกเป็นใครคุณอูใหญ่แห่งตระกูลเสียนอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมยืนยันเป้าหมายข้าให้สิ้นซากแกเนี่ยนะใกล้แล้วล่ะหลังจากที่แกถูกขับออกแล้วพลังภายในของข้าก็เริ่มค่อยๆกลับมาขอแค่ยื้อเวลาไว้ให้ได้ถ่วงเวลาไว้อีกหน่อยแกล้งอุปกรณ์แปลกประหลาดเยอะเกินไปแล้วมันหัวจังรีบมาตัดหัวเจ้าเด็กนี่เร็วเข้าอะระวังหนีเร็วเสี่ยวเฮ้ยตายแล้วใช่ไหมก็ดียังไงฉันก็ไม่ใช่คนของโลกนี้ก็แค่คนแปลกหน้าที่โดดเดียวเสี่ยวตัวเสี่ยวตัวเสี่ยวเฮ้ยทำไมไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ด้วยจะต้องตายงั้นก็ตายไปด้วยกันได้เสียตัวที่ฉันอยากกับพ่อของเธอก็เพราะมีเหตุผลหลายอย่างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสอบเข้ามหาลัยฉันเลยไม่ได้บอกเศษสวะเศษสวะไปตายเถอะหน้าขำจริงๆตอนนั้นเขาจีบฉันจริงจังมากตอนนี้กลับเหยียบเรือสามแคมผู้ชายในละครโรแมนติกเป็นของปลอมมันมีรักที่สมบูรณ์แบบที่ไหนกันล่ะมันมีแค่การพบรักเลขพบที่ไหนกันด้วยล่ะเป็นเพียงจินตนาการความรักบ้าบออะไรกันคำโกหกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะนี่เธอเพิ่งจะตื่นเหรอฉันรู้ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วล่ะพ่อแม่ฉันคิดว่าซ่อนตัวได้ดีมากที่จริงฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าพวกเขาต่างก็มีชู้อยู่ความรักก็แค่ภาพจินตนาการเท่านั้นเองมันเป็นเพียงภาพปลอมๆเสียวตัวงั้นก็ตายด้วยกันเถอะเสียวเฮ้ยสะดุ้งตื่นเสี่ยวเฮยเจ็บเสี่ยวเฮยยังไม่ได้สติอยู่เลยที่นี่ที่ไหนกันนะถ้ำเหรอเอ๊ะนั่นคือเสี่ยวเฮยเขาได้รับบาดเจ็บหนักมากต้องรีบรักษาแต่ฉันไม่มียาและก็ไม่เข้าใจทักษะทางการแพทย์ด้วยยารักษาอาการบาดเจ็บผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดสะอ้านเสี่ยวเฮยเตรียมมาใช่ไหมเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้ก็หมดสติไปแล้วจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆทำไมรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆแม้แต่คู่มือการใช้ก็มีแต่ช่างมันเถอะช่วยเขาก่อนจะดีกว่าเสี่ยวเฮยนี่เป็นครั้งแรกของฉันอดทนหน่อยนะ เสียตัวเป็นคนช่วยรักษาข้านี้เองมีความสุขจังเลยผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วนี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะบาดเจ็บแล้วก็ยังมีคนดูแลอีกเอ๊ะเออเสร็จสักทีมือเต็มไปด้วยเลือดแล้วตอนนี้คงไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมข้าอดทนเอาไว้ไม่มีอะไรหรอกนี่มันยิ่งร้ายแรงขึ้นอีกนะ
ไม่เป็นไรหรอกเสียงเฮานี่เป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นยาต้องกินต้องกินต้องสังเกตยาเม็ดนี้ใหญ่มากต้องทำยังไงถึงทำให้เสี่ยวเฮยกินเข้าไปได้นะจะว่าไงนะก็ต้องแบบนี้สิเสียตัวยังไม่จูบคาดเลยคาดหวังนิดหน่อยแล้วนะเข้ามาแล้วฟิงเสียตัวผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสั่งสอนคุณว่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ยอมอ้าปากต้องทำยังไงตัวอย่างเช่นฮัสกี้ตัวนี้ก่อนอื่นต้องลูบหัวและคอของมันอย่างอ่อนโยนค่อยๆใช้มือเปิดปากของมันออกจากนั้นก็ยัดยาเข้าไปในลำคอด้วยความเร็วแสงบีบปากมันให้ดีอย่าให้มันไข่ออกมาจากนั้นกดคออย่างรวดเร็วจากบนลงล่างทำให้มันไม่มีทางอื่นนอกจากที่จะกลืนกินไนซ์กินเข้าไปซะนะที่รักดีมากเลยทุกคนเข้าใจหรือยังคำเตือนวิธีนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับสัตว์เลี้ยงเพราะลำคอของมนุษย์มีโครงสร้างที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดอันตรายขาดอากาศหายใจได้ง่ายเสี่ยวเฮยตื่นแล้วล่ะถ้าไม่ตื่นขึ้นคงไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้จริงๆเลย